ขอเรียนว่าในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้เนี่ยกระทรวงพยายามที่จะให้มีกระบวนการการจัดรูปแบบการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กไม่ได้หยุดกระบวนการเรียนรู้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในวันนี้นั้นจะเป็นสถานการณ์ที่สังคมเองแล้วก็ทั่วโลกเองเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมานะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้ภายใต้ความไม่ปกติอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะให้เยาวชนของเราและผู้เรียนของเราเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ซึ่งดิฉันคิดว่าเราได้มีการแถลงแล้วก็ได้มีการชี้แจงไปรอบหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียนภายใต้5รูปแบบเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ VTR ก็คงจะได้ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นการออนแอร์ออนไซต์ออนดีมานด์ออนไลน์นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่ว่าจะเป็นออนอะไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการที่เด็กและคุณครูเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้กระทรวงศึกษาได้คำนึงถึงเป็นอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นภายใต้การเรียนรู้ที่ต้องมีความปลอดภัยเนี่ยก็ได้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยได้รับการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมากจากกรมอนามัยนะคะจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะจากความร่วมมือจากยูนิเซฟและ WHO นะคะที่ได้ทำแผนร่วมในการที่จะปฏิบัติการในการปฏิบัติว่าในการที่การเรียนรู้ในทั้ง5รูปแบบเนี่ยเราจะมีการจัดการรูปแบบอย่างไรภายใต้การเรียนรู้บนความปลอดภัยนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีคู่มือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในการเรียนที่จะต้องเป็นออนไซต์นอกเหนือจากการที่จะประเมินภายใต้ไทยสต็อปโควิด44ข้อแล้วที่โรงเรียนต้องประเมินอย่างที่เราได้เห็น VTR ก็ดีใจที่เกือบ 100% นะคะก็จะเห็นบอกว่ามีบางส่วนที่ตกหล่นอีกเพียง 1% เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไปช่วยในการที่จะทำให้การประเมินเนี่ยเป็นไปให้ได้มาตรฐานอีกด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะมีการทำไทยสต็อปโควิด44ข้อผ่านแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการให้การทำประเมินเหมือน risk assessment เนี่ยนะคะไม่ให้กับทั้งคุณครูและนักเรียนก็คือภายใต้ไทย Safe Thai Application ด้วยนะคะพูดง่ายๆว่าเราก็มีการกันกรองในหลายๆรูปแบบรวมไปถึงแม้กระทั่งว่าเมื่อมีการอนุญาตให้มีการเปิดเรียนตามรูปแบบ5รูปแบบแล้วเนี่ยก็ยังเมื่อเกิดการแผนเผชิญเหตุก็คือว่าเมื่อมีเหตุซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากเราเริ่มมีการเปิดเรียนเป็นทางการวันที่14แล้วหรือมีบางส่วนซึ่งเปิดไปวันที่1มิถุนายนแล้วเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเกินกว่าที่เราเคยได้เจอเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเป็นซีนาริโอใหม่นะคะเป็นเหตุการณ์ใหม่ทั้งหมดนะคะทางกระทรวงเองเราก็ได้มีการตั้งเรียกว่าศูนย์วอลลุ่มนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางของทุกหน่วยองค์กรหลักของกระทรวงทั้งหมดเนี่ยให้มีวอลลุ่มศูนย์กลางในการที่โดยมีท่านปลัดนะคะเป็นประธานเนี่ยก็ได้รวบรวมที่จะรับฟังแล้วก็ในเรื่องของการรับฟังปัญหาให้กับทุกโรงเรียนในทุกพื้นที่ที่อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดเกินกำลังที่จะต้องการคำแนะนำหรือเกินกำลังที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อจะได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งแก้ปัญหาในส่วนของค่าการเรียนการสอนต่างๆที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงเองได้พยายามตั้งแล้วก็ได้พยายามที่จะผลักดันขึ้นมาแล้วก็ได้พยายามให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ปลอดภัยที่สุดนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เรื่องของวัคซีนนะคะก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่กระทรวงได้มีความพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะท่านพระท่านนายกเองนะคะรัฐบาลเองก็ได้เห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญแล้วเราก็ได้จัด priority ให้กับครูเป็น priority แรกแต่ในสถานการณ์ที่วัคซีนอาจจะยังมาไม่ได้พร้อมกันเนี่ยก็เราจะได้มีการจัดวัคซีนให้กับกลุ่มที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสีแดงเข้มซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความน่ากังวลและน่าเป็นห่วงที่สุดไปเป็น priority แรกๆนะคะแต่ก็ให้ทุกท่านได้สบายใจว่าวัคซีนจะไปถึงบุคลากรทางการศึกษาคุณครูเนี่ยและบุคลากรศึกษาทุกท่านในโอกาสอันข้างหน้านี้ให้ครบให้ทุกพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะก็โอกาสนี้นะคะก็คงจะได้ในรายละเอียดในการภาคปฏิบัติในเรื่องของมาตรการต่างๆในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวทางเราจะได้มีการเสวนาหลังจากนี้ต่อไปนะคะโอกาสนี้ก็ขอถือโอกาสขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆท่านนะคะท่านอธิบดีนะคะท่านอาจารย์คุณหมอในแพทย์สมศักดิ์นะคะตลอดจนทุกหน่วยงานในภาคของกระทรวงศึกษาธิการก็ดีนะคะที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจกันและทำโครงการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงเองก็พร้อมที่จะวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของในเฟสนี้นะคะมีอะไรที่จะแล้วพวกเราในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็พร้อมที่จะร่วมมือแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของส่วนของการเรียนการสอนนะคะในโรงเรียนแล้วก็โดยเน้นความปลอดภัยภายใต้ความปลอดภัยเป็นสำคัญเนี่ยให้สามารถที่จะแก้ปัญหาและทำงานต่อไปได้นะคะขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขออำนวยพรให้การจัดงานในวันนี้นะคะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดในการวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ